หมอลำชื่อดังในตำนานออกโรงหนุนปอณัฐวุฒิโอมเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะลั่นไม่จำเป็นต้องใช้คำหยาบทำร้ายเพลงกลายเป็นประเด็นถกเถียงสนั่นโลกออนไลน์หลังจากพระเอกดังปอณัฐวุฒิสะกิดใจออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะของหมอลำชื่อดังเดือนเพ็ญเด่นดวงที่กลับมาฮิตติดหูอีกครั้งโดยเจ้าตัวเผยว่ามีการร้องแล้วใส่คำเกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิงชายในเนื้อเพลงแล้วเห็นเป็นเรื่องตลกส่วนตัวคิดว่าหยาบคายหยาบโลนตื้นเขินไม่รับผิดชอบและกังวลว่าเด็กๆที่ฟังแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาล่าสุดปอณัฐวุฒิลบโพสต์ที่แจงดรามาร้อนลั่นไม่มีเจตนาดูถูกหมอลำไม่ตลกปอณัฐวุฒิฟาดแรงเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะลั่นหยาบคายนักวิชาการดังโต้ปอณัฐวุฒิปมเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะลั่นฉากในละครหยาบโลนกว่าแม่นกน้อยอุไรพรออกโรงหนุนปอณัฐวุฒิล่าสุดทางด้านหมอลำชื่อดังในตำนานอย่างแม่นกน้อยอุไรพรก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับและมีอยู่ช่วงหนึ่งแม่นกน้อยได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าเพลงต้นฉบับสวยงามอยู่แล้วภาษาเพลงไพเราะสวยงามแต่เอามาดัดแปลงร้องสองแง่สองงามเป็นการทำร้ายเพลงมากกว่าขอโทษด้วยถ้าเป็นการถูกใจแต่ไม่ถูกต้องแม่ไม่รู้เลยว่าเรื่องสื่อออนไลน์เป็นกระแสร้อนพ่อแม่เราสั่งสอนมาภาษาเหล่านี้ไม่ใช่วัฒนธรรมภาษาหมอลำซิ่งหรอกไม่ใช่วัฒนธรรมหมอลำซิ่งต้องพูดแบบนี้ต้องร้องหยาบคายใครจะดราม่าแม่ไม่กลัวแม่ไม่ได้พูดอะไรเสียหายใครจะดราม่าแม่หรือเสียงอีสานก็แล้วแต่พร้อมทั้งสนับสนุนปอก็พูดถูกคนอีสานงดงามภาษาอีสานก็งดงามภาษาถิ่นงดงามจากพ่อแม่เราอยู่แล้วคำสองแง่สองงามเราใช้ได้แต่เราไม่ใช้ตรงขนาดนั้นจริงๆเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแต่หยิบมาเป็นประเด็นแล้วถกกลับไปกลับมาเพื่อยายนกไม่สนหรอกยายนกพูดสิ่งที่ถูกต้องแม่ไม่ได้พูดอะไรให้คนอีสานเสียหาย